ามสถานการณ์โควิด19นะคะหลังจากที่ข่าวเช้าของเรารายงานนะคะว่าพบเชื้อเดลต้าพลัส1รายในประเทศไทยนะคะแต่ว่าให้รอฟังกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์แถลงซึ่งหลังจากที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ออกมาให้ข้อมูลเนี่ยนะคะก็ปรากฏว่าเชื้อสายเดลต้าพลัสเนี่ยจริงๆแล้วมีตั้งแต่ AY.1 ไปจนถึง AY.47 นะคะที่พบในอังกฤษที่บอกว่าอาจจะหลบภูมิต้านทานได้แพร่เชื้อได้เร็วกว่าเชื้อกลายพันธุ์สายพันธุ์เดลต้าที่ระบาดครั้งแรกในอินเดียเนี่ยก็คือเชื้อสายที่พบในอังกฤษ AY.4.2 แต่ยังไม่พบการระบาดในไทยนะคะตัวที่พบว่ามีการติดเชื้อเนี่ยคือ AY.1 นะคะก็เป็นคนละตัวกันแต่ว่าก็ยังคงเฝ้าระวังสถานการณ์เรื่องของเชื้อกลายพันธุ์ในประเทศไทยกันอยู่นะคะที่ตอนนี้การระบาดหลักยังคงเป็นเชื้อกลายพันธุ์สายพันธุ์เดลต้านะคะรวมถึงพบว่ามีการติดเชื้อกลายพันธุ์สายพันธุ์อัลฟาพลัสที่พบการระบาดในเพื่อนบ้านนะคะในประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยมีในไทย18รายนะคะเดี๋ยวมีมาทำความรู้จักกันด้วยนะคะว่าเอ๊ะอัลฟาพลัสเนี่ยมันคือระบาดที่ตำแหน่งไหนอะไรยังไงบ้างนะคะแล้วก็การติดเชื้อโดยส่วนใหญ่ในประเทศไทยถือว่าตอนนี้จำนวนผู้ติดเชื้อเนี่ยลดระดับลงมาต่ำกว่าหลักหมื่นมา8วันต่อเนื่องแล้วนะคะแต่ก็ยังมีหลายๆจังหวัดนะที่พบการระบาดในลักษณะกลุ่มก้อนที่ยังต้องเฝ้าระวังกันอยู่ค่ะศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 หรือสบค.สรุปภาพรวมการติดเชื้อในประเทศไทยค่ะเมื่อวานนี้มีผู้ที่หายป่วยเพิ่มขึ้น 9,532 รายก็ถือว่าหายป่วยมากกว่าจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่นะคะ9วันติดต่อกันแล้วส่งผลให้ยอดหายป่วยสะสมตั้งแต่1เมษายน2564ยอดรวมกว่า 1,720,000 รายขณะที่พบผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่ม 7,706 รายซึ่งต่ำกว่าหลักหมื่นนาน8วันติดต่อกันค่ะผลจากชุดตรวจโควิด-19 ตรวจแล้วออกมาเป็นบวกหรือว่าติดเชื้ออยู่ที่จำนวน 1,928 รายตอนนี้จำนวนของผู้ป่วยที่อยู่ระหว่างการรักษาตัวต่ำกว่าหลักแสนแล้วนะคะอยู่ที่ 98,150 รายค่ะในจำนวนนี้มีอาการหนัก 2,414 รายต้องใส่เครื่องช่วยหายใจ544รายยอดเสียชีวิตเมื่อวานนี้เพิ่มมา66รายนะคะทางอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์นายแพทย์สุภกิจศิริลักษ์ก็เปิดเผยนะครับว่าจากการเฝ้าระวังสายพันธุ์และการกลายพันธุ์โควิด-19 ระยะหลังไทยพบสายพันธุ์เดลต้าโดยช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับการสุ่มตรวจเนี่ยพบเป็นเดลต้าอยู่ที่ 1,069 คนสายพันธุ์อัลฟาอยู่ที่7คนแล้วก็สายพันธุ์เบต้าอยู่ที่9คนด้วยกันนะครับซึ่งกรณี4จังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยเคยพบว่าจังหวัดยะลาเป็นสายพันธุ์อัลฟาเป็นส่วนใหญ่เลยแต่ว่าในขณะนั้นเนี่ยสุ่มตรวจตัวอย่างไม่ได้มากนักนะครับขณะที่ปัจจุบันสุ่มตรวจตัวอย่างเพิ่มขึ้นพบว่าส่วนใหญ่เนี่ยเป็นสายพันธุ์เดลต้านะครับโดยตอนนี้การระบาดในทั่วทุกภูมิภาคของไทยพบเดลต้าเป็นหลักเลยแล้วก็มีเบต้าเล็กน้อยในภาคใต้ส่วนอัลฟามีสัดส่วนลดลงเรื่อยๆขณะที่สายพันธุ์อัลฟาพลัสมีส่วนของสายพันธุ์เดิมนะครับและเติมการกลายพันธุ์บางอย่างขึ้นมามีการกลายพันธุ์ในตำแหน่งของ E484K ซึ่งเป็นตำแหน่งที่หลบภูมิได้แล้วก็อาจจะทำให้อาการเนี่ยเพิ่มขึ้นนะครับโดยไทยเนี่ยตรวจพบในผู้ต้องขังจังหวัดเชียงใหม่2คนอยู่ระหว่างการสอบสวนโรคขณะที่จังหวัดจันทบุรีและตราดตรวจพบ16คนเป็นแรงงานข้ามชาติชาวกัมพูชา12คนและคนไทย4คนด้วยกันทั้งหมดนะครับทำงานในโรงลำไยทีนี้เนี่ยถ้ามาดูการพบว่าโควิด-19 สายพันธุ์อัลฟาพลัสกำลังระบาดจำนวนมากในกัมพูชานะครับซึ่งการกลายพันธุ์ชนิด E484K เนี่ยพบได้ในสายพันธุ์เบต้าแล้วก็แกมมาที่มีปัญหาเรื่องของการหลบภูมิซึ่งสายพันธุ์อัลฟาในไทยเนี่ยลดลงนะครับแล้วก็เป็นการระบาดสายพันธุ์เดลต้าแทนก็ทำให้การแพร่กระจายเนี่ยไม่สูงแต่ว่าจะเฝ้าระวังแล้วก็สุ่มตรวจเพิ่มมากยิ่งขึ้นนะครับส่วนสายพันธุ์เดลต้าขณะนี้มี AY.1 ถึง AY.47 เลยนะครับโดยไทยเนี่ยพบสายพันธุ์ย่อยของเดลต้า18สายพันธุ์ด้วยกันและการสุ่มตรวจพบมากที่สุดก็คือ AY.30 จำนวนทั้งหมด 1,341 คนขณะที่เดลต้าพลัสนะครับหรือว่า AY.4.2 ที่มีการพูดถึงกันแล้วก็มีการระบาดในประเทศอังกฤษเนี่ยนะฮะแล้วกังวลว่าจะมีการแพร่กระจายเร็วกว่าเดลต้าเนี่ยตกอยู่ที่ประมาณร้อยละ10จนถึง15ตอนนี้ยังไม่พบในไทยนะครับโดยทางสถาบันวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหารได้ประสานงานมายังกระทรวงสาธารณสุขตรวจพบสายพันธุ์เดลต้าพลัสหรือว่า AY.1 ช่วงสักประมาณเดือนกันยายนที่ผ่านมาทีนี้เนี่ยไปตรวจตัวอย่างที่จังหวัดกำแพงเพชรพบผู้ป่วยชาย1คนที่เดินทางมาจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับ
ซึ่งการกลายพันธุ์นี้ก็ยังไม่มีข้อมูลว่าจะทำให้หลบภูมิมากขึ้นแตกต่างจาก AY.4.2 แล้วก็ยังไม่ถูกขึ้นบัญชีที่น่ามีปัญหานะครับเดลต้าพัดที่เราเจอไม่ใช่ 4.2 ที่เกิดขึ้นที่อังกฤษปัจจุบันที่แพร่เร็ว 10-15% ไม่ใช่ตัวนั้นเป็นเรื่องของ AY1 นะซึ่ง AY1 เนี่ยก็ยังไม่มีข้อมูลเลยว่าไอ้ K147N เนี่ยมันทำให้แพร่เร็วหรือมันดื้อวัคซีนไม่มียังไม่มีข้อมูลพวกนั้นเลยเพราะฉะนั้นก็เข้าใจว่าไม่น่าจะมีปัญหาอะไรเพียงแต่ว่าแน่นอนครับวันข้างหน้ามันจะมีเดลต้าพัทที่เป็น 4.2 หรือเปล่าอันนี้ระบบก็จะพยายามเฝ้าระวังให้รอบครอบไข้ที่เราติดตามดูก็ไม่ได้ป่วยหนักไม่ได้รุนแรงไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยขณะที่ทางรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขคุณสาธิตปิตุเตชะนะครับก็บอกว่าการพบโควิด-19 สายพันธุ์ใหม่ทางกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใสไม่มีการปกปิดข้อมูลแล้วก็ขอย้ำว่าอย่าตื่นตระหนกนะครับโดยเชื้อโควิด-19 กลายพันธุ์เนี่ยเป็นเรื่องปกติเลยหลักการเนี่ยหากมีการกลายพันธุ์ที่มีนัยยะสำคัญก็จะทำให้มีอาการของโรคเนี่ยรุนแรงขึ้นติดต่อง่ายขึ้นลักษณะเดียวกันกับเชื้อเคยกลายพันธุ์จากอัลฟาเป็นเดลต้าแล้วหากดื้อต่อยาและวัคซีนมากขึ้นเนี่ยนะครับก็จะเป็นการกลายพันธุ์ที่มีนัยยะสำคัญแต่ว่าตอนนี้เนี่ยยังถือว่าไม่มีนัยยะสำคัญแล้วก็ทางองค์การอนามัยโลกเองเนี่ยก็ยังไม่ได้จัดเป็นสายพันธุ์ที่น่ากังวลนะครับขณะที่ทางเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือว่าสมช.พลเอกสุพจน์มาลานิยมในฐานะเป็นผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการสบค.ได้มีการสั่งการให้มีการเตรียมความพร้อมรับมือหลังจากที่พบการติดเชื้อของสายพันธุ์เดลต้าพลัสนะครับแล้วก็มีการมอบหมายให้สบค.ชุดเล็กเนี่ยไปหารายละเอียดเพิ่มเติมมาแล้วก็นำมาหารือกันอีกครั้งในวันนี้นะครับพร้อมได้มอบหมายให้เตรียมแผนรองรับการเปิดประเทศรวมไปถึงการผ่อนคลายเพิ่มเติมในส่วนที่จำเป็นแล้วก็เหมาะสมด้วยเช่นกันนะครับก็เนี่ยนะฮะเรื่องของสายพันธุ์ต่างๆเนี่ยนะครับหลักๆแล้วเนี่ยก็จะมีเรื่องของการติดเชื้อได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้นอันนี้ข้อที่1ข้อที่2เนี่ยนะครับก็มีความสามารถในการหลบภูมิด้วยนะครับ3เนี่ยก็คือเรื่องของการกระจายไปอย่างชุมชนในพื้นที่ต่างๆเนี่ยนะครับเชื้อเหล่านี้เนี่ยก็ต้องจับตาเฝ้าระวังในหลายๆปัจจัยด้วยกันนะครับว่าแต่ละตัวเนี่ยมีความแตกต่างกันไปในแต่ละสายพันธุ์นะครับแล้วก็ประเทศไทยเองเนี่ยก็เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้นะฮะจากการปรับนะครับการระบาดหนักสำหรับตัวของอัลฟามาเป็นเดลต้าด้วยเช่นกันแต่ว่ายังคงเฝ้าระวังในส่วนของตัวของเดลต้าพลัสตัวนี้นะครับว่าเอ๊ะจริงๆแล้วเนี่ยมันมีผลกระทบมากน้อยแค่ไหนอย่างไรนะครับเพราะว่ายังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติมที่มีความชัดเจนนะครับแต่ว่าทาง WHO เนี่ยนะครับก็ยังไม่ได้มีการประกาศออกมาเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามีข้อมูลตรงนี้ก็จะมีการประกาศเพิ่มเติมเข้ามานะครับขอขอบคุณสำหรับการติดตามรับชม TNN News ข่าวเช้าอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเตือนในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN 16นะครับคุณผู้ชมจะไม่พลาดทุกรายการสดและคลิปรายการที่น่าสนใจมากมายครับ